ดูคล้ายเกมแนวโรลเพลย์เกมหรือเกมแนว RPG ที่กูเสียชอบเรียกอ่านนะที่เราระบบแบบเป็นเซนเซหรือคุณครูในภาษาไทยที่มีภารกิจอบรมสั่งสอนและดูแลเด็กนักเรียนในคิวทอสถึงแม้ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะเรียกเราว่าแพทสกูบัตเทอร์นะและในตอนนี้ตั้งถึงขั้นทำเป็นอนิเมะฉายในช่วงเวสากันเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นก็ได้นะโปรโมทฟรีนะไม่เป็นสปอนเซอร์ซึ่งตอนนี้ผมลงคลิปก็ผมคงน่าจะดังดูไปอยู่แล้วนะและในส่วนของวันนี้ผมจะมาเล่นบัวไข่ตัด RPS เอาละเดี๋ยวผมคุณบอยเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเกมบัวไข่นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมหยิบสกิปผิดมาหรอเดี๋ยวโอเคโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่โอเคนะเอาละเดี๋ยวผมคุณปล่อยเช่นเคยวันนี้เดี๋ยวเกมไอรอน4มอดบัวไข่นี่เองนะวู้เย้นะก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบัวไข่เป็นเกม RTS นะครับนะโอเคนะเป็นมอดบัวไข่นั่นเองนะจากเกมไอรอน4นะผมไปเจอมานะซึ่งมอดตัวนี้นี่ผมขอ disclaimer ไปก่อนว่าคือมอดเนี่ยอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะก็อยู่ช่วงพัฒนานะอาจจะมีบั๊กมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาบอสตัวนี้พัฒนาต่อนะครับนะโอเคก็ขอให้เข้าใจในหน้าที่นี้นะครับนะผมอาจจะไม่ได้ทำทีนะแต่ว่าผมจะทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะโอเคนะจะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะมีโรงเรียนอะไรบ้างนะเอาล่ะก็มีทั้งหมด12โรงเรียนตามที่เห็นดีนะก็มีชาเล่มีอาบิดอสมีมิเลเนียมมีทรินิตี้มีเกเฮน่ามีเฮคิยาโคมีชางไห่จิงมีเลวินเทอร์มีเวอร์คิลี่มี SRT มีอาริอุสแล้วก็มีแก๊ง68นะรอบแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นอาบิดอสนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามอดตัวนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับนะซึ่งมอดอาบิดอสเนี่ยไอตัวอาบิดอสเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดละในบรรดาทั้งหมดโรงเรียนนี้นะซึ่งโรงเรียนอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับนะก็เดี๋ยวผมว่าจะถ้าเกิดมันสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะเล่นนะครับนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจและให้โปรเจกต์นี้ไปต่อนะครับนะจนจบมาอบิดอสอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยวู้โอเคนะมาอยู่ในเกมแล้วกับวิธีอบิดอสอันใจลอยนะครับนะโอเคมันมีอะไรบ้างนะมีทหารหนึ่งกองลงโฮเป็นผู้นำโรงงานก็ไม่มีอะไรเลยนะผมถ้าเกิดอบิดอสจะอยู่กับแบบนี้นี่ลุงโฮมึงปล่อยให้โนโนมิรูดบัตรเถอะทางนั้นอะ ถ้าเกิดมึงจะอยู่กันอย่างนี้นะฉันรู้ว่าเธอศักดิ์ศรีอะรักษาศักดิ์ศรีอยู่แต่ว่าศักดิ์ศรีอะมันกินไม่ได้นะเดี๋ยวให้ตายเถอะนะโอเคเราทำในฐานะเซนเซเนาะก็ต้องบริหารอบิดอสเนี่ยให้กลับมาลุงโลดให้ได้นะโอเคอย่างแรกผมจัดเตรียมก่อนตอนนี้ทีนี้แค่นี้แหละนะที่เหลือก็รอเวลาเหตุการณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ลักเรียบิลอสได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าพบว่าตีเถียงนี้ไม่คุ้นเคยเลยดูแปลกตามากซึ่งไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคอย่างแรกเลยถ้าเกิดที่มันคุ้นตาเราก็ต้องไปสำรวจว่าที่แห่งนี้มันคืออะไรคราวหน้าหนึ่งประธานนักเรียนได้หายตัวไปอยากรู้กันว่านักเรียนประธานนักเรียนหายตัวไปไหนนะโอเคข่าวน่าสนใจนักโทษทั้ง7ได้แหกคุกออกมาเป็นข่าวที่แย่มากเลยนะแต่เราคืออบิดอสไม่ต้องสนใจหรอกขอให้เป็นหน้าที่ของบุคิลี่ไปโอเคเราก็ให้อายาเนะเป็นที่ปรึกษานะโอเคเราเกณฑ์ทหารรอดีกว่าถึงแม้จะไม่มีอาวุธปืนหรอกแต่ว่าเราเกณฑ์นักเรียนมาก่อนนะโอเคจากนี้เราก็ทำการสรุปเลยว่าเราสำรวจมาเราได้อะไรบ้างนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ให้ใครให้ชิโรโกะเป็นที่ปรึกษาคนที่2นะโอเคได้ข้อสรุปแบบนี้นะนักเรียนสรุปมาว่า1เราอยู่ในปี1936สิ่งก่อสร้างแล้วก็เสื้อผ้าของคนที่ใส่นั้นดูแปลกตามากเลยแม้แต่อาหารที่เขากินนะทางที่ตะวันตกของภูเขานั้นมันเรียกที่ว่าจูสแลนด์ผมอ่านไม่ออกนะว่าอ่านว่าอะไรนะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประเทศที่มีชื่อว่าเช็กโกสโลเกียทางตะวันออกของยุโรปนะ
และ3เลยก็คือรัฐบาลท้องถิ่นได้หายตัวไปอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าขบขันมากที่เรามาอยู่ที่นี่นะเอารวมถึงโรงเรียนอื่นด้วยที่มาที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็4ก็คือเรามาที่นี่แบบไม่ทราบสาเหตุกับป้าไม่รู้เรามาที่ได้ไงนะโอเคในเมื่อเราเจอสถานที่ที่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เราก็ต้องมานั่งสัมภาษณ์ไมตรีสัมภาษณ์ไมตรีกับคนท้องถิ่นก่อนเนาะที่เราจะได้เอาคนพวกนั้นไปเกณฑ์เป็นทหารในช่วยต่อสู้กับโรงเรียนอื่นนะโอเคเราเลืออธิบายไปว่าข้างข้าเรามีอะไรบ้างนะทางด้านซ้ายนี้ซ้ายเราเนี่ยก็เป็นเกเฮน่าทางด้านตอนเหนือเป็นทรินิตี้นะและทางตอนใต้คือเคทียักโฟนะซึ่งอย่างแรกเลยเราก็ไปหาเรื่องเคทียักโฟก่อนนะโอเคเราสามารถเอาที่ปรึกษาคนที่3มาได้แล้วเราเอาเป็นลุงโฮนี่แหละโอเคนะในเมื่อรัฐบาลชุดเก่ามันหายตัวไป เราก็ยึดอำนาจแล้วก็เอาจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะรัฐบาลชุดนี้มีชื่อว่าอปิดอสนะรัฐบาลอปิดอสโอเคไปเลยโอเคเราจะส่งไอยาเนะมาเจรจาหรือว่าเราจะไปกับเราจะให้นาไปกับจิโรโกะด้วยเราว่าให้ไอยาเนะไปคนเดียวดีกว่านะผมไม่อยากให้จิโรโกะไปก่อเรื่องอะไรมากนะโอเคเจรจาไปเป็นอย่างได้ดูดีนะโอเคข้อตกเถียงนะเหมือนจากสภาพแล้วเนี่ยลุงโฮกับชิโรโกะเขาเถียงกันเรื่องเรื่องแผนในกองทัพนะว่าเราจะใช้แผนลุงโฮหรือจะใช้แผนชิโรโกะดีเราเป็นซิมลุงโฮอยู่แล้วนะลุงโฮสิวะ okay. การก่อกบฏที่เกเฮน่านะมันเกิดอะไรขึ้นเกคิเกเฮน่าวะไหนดูดิเกเฮน่าเกิดอะไรมันจะเป็นกบฏสองฝั่งระหว่างฝั่งมาโคโตะกับฝั่งฮินะนะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ชอบใจใครหลายคนเลยนะนะกดไลค์เพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับฮินะนะครับนะโอเคเรามีจุดสองทางเลือกระหว่างจับมือกับเคคิยาโคกับซัดนามแม่งเลยแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวผมพูดต้นคลิปไปซัดนามมันนี่แหละนะแต่ว่าถ้าเราไปซัดตอนนี้มันไม่พร้อมอยู่แล้วจะได้เลยเราก็ต้องหาโรงงานก่อนนะเพราะเราไม่มีอาวุธปืนเลยสักกระบอกโอเคเหมือนเราต้องเลือกว่าเราจะไปในทิศทางไหนระหว่าง1เพื่อประชาชนกับ2คือเพื่อประเทศชาตินะเราทำเพื่อประชาชนดีกว่านะ yeah. ไปโอเคเหมือนเราจะได้เข้าใจในเรื่องทางด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมในที่นี่นะก็ถือว่าดีด้วยนะคุณโนมิไปอย่างแรกเลยเราก็ต้องมานั่งสร้างโรงงานก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีอาวุธในการผลิตปืนไม่มีโรงงานในการผลิตปืนนะตอนนี้ก็มีปืนผลิตอะไรไม่ได้เลยนะมันไม่มีโรงงานโอเคเราก็ให้โอชิโน่เนี่ยเป็นนักทฤษฎีสอนให้กับทหารส่วนใหญ่นะแล้วก็ให้อายาเนะเนี่ยเป็นหัวหน้าทบนะ yeah. มันข่าวใหญ่กับชาเล่ว่ะคือชาเล่ได้ควบรวมกับสภานักเรียนนะข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนี่ไงชาเล่ได้ควบรวมจริงด้วยนะตรงนี้มันเป็นสภานักเรียนนะชาเล่แค่นี้เองนะโอเคตอนนี้เราก็มีโรงงานเพิ่มอยู่3โรงงานนะเราก็ผลิตของไปนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกเฮน่าได้ตีกับ68กันเหรออารุน่าจะเดือดแล้วสภาพแล้วล่ะนะอารุนะอารุจะเดือดแล้วล่ะเอาจริงโอเคเราไม่สนใจนะก่อนเขาตีไปเมลิคริสต์มาสไม่ต้องประกาศก็ได้มั้งโอเคนะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนกฎการเกณฑ์ทหารเป็นแบบจำกัดได้นะโอเคทีนี้เราก็จะได้มีกองกำลังในการสู้คนอื่นได้นะแล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ต้องปรับดีกว่านะรอให้มันโปรแกรมเลื่อนขายแล้วรอค่อยปรับดีกว่าทีนี้เราก็มาเผยแคมเปญต่อต้านพวกเผด็จการสุดปัญญาอ่อนด้วยนะโอเคต่อไปก็ในเมื่อโรงงานเราพอละนะทีนี้เราก็ไปซัดกับไอ้เฮคิยาโคได้ระดับหนึ่งนะทีนี้เราก็ให้ลุงโฮเป็นมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอนุรักษ์การทหารนะ
โอเคต่อไปเราก็เริ่มโปรเจกต์ Operation Falling Cherry Blossom นะครับนะเพื่อที่เราจะได้ควบรวมเฮคิยาโคมาเป็นของเรานะครับนะความคิดเคลื่อนโคตรชั่วร้ายเลยแต่ก็ทำไงได้นะเพื่อให้อาบิดอสได้ไปต่อแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นโอเคโอเคตอนนี้ทหารเราก็มีอยู่หมด5กองนะน้องไก่อีกกองหนึ่งโอเคได้ละอ่ะกองหนึ่งก็เป็น6กองละตอนนี้เรามีทหารทั้งหมด6กองนะก็สำหรับทหารของอาบิดอสนะก็เราก็เกลียดชาวบ้านงูนี่แหละมาช่วยด้วยนะเพราะว่ามันทหารของอาบิดอสก็จะได้จำกัดนะเอาสัก12กองนะไปทรินิตี้ได้เข้าสู่ความมืดนะได้จอยเดอะดาร์กไซด์เจอจากข่าวแล้วคุณนั้นเป็นไอ้ยายกอริลลานั้นใช่ไหมผมว่าใครเอากอริลลาเข้าสภาวะใครเอากอริลลาเข้าสภามาวะ nope. โอเคในการเริ่มจากเราก็ต้องทำการสงครามกองโจรก่อนกับเขานะซึ่งอย่างแรกเลยเราได้ทำการปนสะดมคลังอาวุธของมันละทีนี้เราก็ทำการตรวจสอบพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันดีไหมมันสยามภูเป็นยังไงนะจากนั้นเราก็ทำการสงครามกองโจรซะซึ่งเราก็กดไปเลยสงครามกองโจรซึ่งตอนนี้ไปเลยทหารของข้านี่ยิงกันไปดาวแล้วชนะนะเอาคนเอาไฟโพลจากมันนี่แหละนะมาเกย์เป็นทหารของเรานะปวดชั่วเลยและอย่างที่สองที่ข้าจะทำก็คือทำระบบเรื่องกับทางรถไฟนะสิ่งก่อสร้างนี่แหละนะโอเคเรามาดูดีกว่าว่านายพลมีใครบ้างมีชิโรโกะมีโนโนมิมีเซริกะมีมาสเตอร์ชิบะอายาเนะแล้วก็ลุงโปนะก็มีทั้งหมด5คนกับอีก1ตัวนะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าชิบะมาได้ไงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นกำลังพลสำหรับเราของเรานะเราต้องรบเพื่ออาบิดอสตอนนี้นะเพราะว่าศึกมันลำดานมากเราเตรียมตึกชายแดนไว้ก่อนตอนนี้แล้วก็สงครามมันใกล้มาถึงแล้วโอเคโค้ดเนมโอเปอเรชั่นเนมฟอลลิ่งเจอร์รี่บัสซัมได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนะไอแคนฉันจะไม่สามารถว่าจะญาติดีกันจะแปลเถอะนะโอเคสงครามตอนนี้อาบิดอสได้ตีกับเฮคิยาโคแล้วซึ่งโอเคนี่ผมว่าเราได้เปรียบอยู่ระดับหนึ่งนะเพราะว่าเราได้ไปพ่นพายพ่นมา จะเราพ่นคนดีไหมเนี่ย เอาคนมาเกียรติอาหารคนอาเกียรติเลยโอเคทีนี้เราก็มาเกย์ไข่ผลอีกนะเราต้องการอีกเพื่อที่เราจะได้ยกชนะคิยาโกได้คราวนี้มาดันกลับมาแล้วเฮ้ยสู้ๆเขาอาบิดอสเพื่ออาบิดอสไงคนอื่นไม่เกี่ยวเราสนใจแค่ตัวเราเองก่อนตอนนี้ไปเลยทหารแห่งอาบิดอสไปเลยเฮคิยาโคได้ตีกับชาไข่จริงเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราเรียนสงครามเลยตอนเนี้ยแม่สงครามมาซ้อนอย่างงี้ฮัลโหลโอเคในเมื่อเขาทำอย่างงี้เราก็ต้องเข้าร่วมกับชาไข่จริงเป็นชั่วครู่นะโอเคอย่างน้อยเรามีพลังอย่างชาไข่จริงก็ถือว่างานนี้จบได้ด้วยดีนะโอเคตอนนี้เราก็เพิ่มกำลังทหารเพื่อเราจะได้สู้กับเฮคิยาโคได้โอเคตอนนี้คือเฮียโค้งมันอาจจะเหลือแล้วล่ะถ้าเกิดมันเหลือแค่นี้จริงๆนะยอมแพ้เสือกนะเป็นผมกดยอมแพ้เนี่ยถ้าเกิดมันเหลือเพียงแค่นี้เนี่ยโอเคนะตามกฎของในการแบ่งเค้กนะใครประกาศสงครามได้ก่อนนะผมขอหมดนะไม่ว่ากันหรอกไปละคุยนะขอโทษด้วยนะคือเฮียโค้งนะเราต้องเอาตัวรอดนะในสังคมพี่โลกที่โหดร้ายนะโอเคไปต่อนะทีนี้ขอบคุณจากกาเปธมิตรแต่ว่าสึกว่าพันธมิตรนี้มันไม่ยินยงโคมพันขนาดนั้นนะขอออกจากประชับแล้วกันนะไปทีนี้เราเริ่มแผนต่อไปต่ออย่างที่สองที่เราจะทำก็คือทำให้คนในพื้นที่ของฮิคิยาโคเนี่ย
มารวมเป็นหนึ่งกับเรานะโอเคตอนนี้เราได้อายะเนะคุม3หลอดทัพเลยทอรอทออและทอบอนะโคตรโหดเลยทีนี้นะนะคนเดียวน่าจะดูแลกันพูดถึงแหละนะชื่อผมสิโอเคอย่างจากเราได้ควบรวมกับเฮียโคเราก็ได้โรงงานเยอะพอควรเลยนะซึ่งเราเอาไปผลิตอาวุธหมดเลยแหละนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราเน้นอาวุธของพวกกี้ก่อนแล้วกันนะส่วนพวกนักเรียนบีดอทก็ตามนี้แล้วกันโอเคตอนนี้เราก็ได้กองทัพนักเรียนบีดอทเพิ่มนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากมีอยู่12กองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้เราก็เกณฑ์เพิ่มนะเป็น24กองเพื่อที่เราจะได้ซัดหน้าพวกนั้นดักนะตอนนี้ขอกินกี้กี้ก่อนนะไปกี้กี้มาจำนวนหนึ่งโอเคหลังจากนี้เราก็ปรับไอเซตระบบเศรษฐกิจเป็นแบบสงครามได้ละนะที่เราจะได้แบบเน้นผลิตยุทธปกรณ์ได้จำนวนมากเลยนะโอเคจากนี้เราก็ทำการแบบประกาศสงครามใส่ประเทศขึ้นบ้านก่อนนะขอโทษนะขึ้นมาดีแสนดีนะเราจำเป็นต้องทำแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นงานอบิดอสก็อยู่ไม่ได้นะ yeah. คือจะให้อบิดอสอยู่กับพื้นที่แบบไม่มีอยู่แค่นั้นนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตอนเริ่มแรกพีโพความต้องการของผู้คนต้องการอะไรประชาธิปไตยนั่นเลยนะเอาประชาธิปไตยซะไปโอเคหลังจากนั้นก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนบาดีแสนดีเราต้องทำเพื่อให้วีดอสมันยิ่งใหญ่ขึ้นเราต้องทำแบบนั้นแหละขอโทษนะเพื่อนบ้านที่แสนดีเล็ก2โอเคตอนนี้เราได้อาหารมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปรวบรวมกำลังมาอยู่ที่เดียวกันนะโอเคมาพี่เพื่อนบ้านเพื่อนล้านหมายเลข2เขาจะสู้ตายอยู่นะแต่ก่อนนะคงสู้กองทัพเราไม่ได้หรอกเพราะกองทัพเรามันเก่งว้าววัดตีปฐมิตรเก่าจำเราได้ไหมพอดีว่าเราต้องการแผ่นดินเพิ่มจะเป็นไรไหมถ้าเกิดเราต้องการแผ่นดินนาเนี่ยไปเลยนี่ใช่ไหมโอเคได้เลยจัดไปในเมื่อเขาตอบกลับมาอย่างนี้เราก็จัดให้ฮะขอโทษนะช้างไห่จริงเราต้องทำต่อให้ตอบปฏิเสธเราก็ต้องทำอยู่ดีแหละณจุดนี้เป็นการตีระหว่างอบิดอสกับจินเฉียงฮานจีหรือช้างไห่จริงตอนนี้การลบเป็นประดานพุ่นพลาดถูกเดือดนะฝั่งอบิดอสก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะเพราะฝั่งอบิดอสมันมีกำลังพลที่เก่งเหนือกว่าและเก่งกว่าถึงแม้ชาวไหจีจะมีกำลังพลที่เยอะพอควรแต่ว่าก็ไม่คาดมือกับอบิดอสเลยขอเกณฑ์เพิ่มแล้วกันทีนี้เราก็มาจัดระเบียบกองทัพใหม่นะเราก็ให้หน่วยสอดแนมหน่วยสอดแนมไม่ต้องมั้งตอนนี้เราเอาแค่คนพั่วกับปืนใหญ่แล้วปืนต่อต้านอากาศยานก็พอเนาะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังโอเคเหมือนเราได้รับหน่วยรบพิเศษครับฮาโลรีคอนนะซึ่งกองกำลังนี้น่าจะดีกว่ากองกี้กี้ที่เขาให้มานะโอเคจากนั้นเราก็จัดระเบียบทหารไปทีนี้เราก็จะได้ปั๊มทหารเพิ่มยูนิตเพิ่มเบิ่มๆขึ้นเรื่อยเลยครับทีนี้อยู่ถึงเราจะได้แข็งแกร่งเทียบเท่ากับคนอื่นได้ละนะจากนั้นเราก็ทำการแบบป้องกันด่าให้คนเกลียดชังกันนะซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะแต่เราก็ต้องทำนะเพื่อให้เขาคนเนี่ยเข้ารู้สึกเขาได้เยอะขึ้นนะจากนั้นเราก็เพิ่มความมั่งคงทางการเมืองนะเพื่อที่เราจะไม่ต้องแบบเกิดกบฏเยอะขึ้นนะแล้วก็ก็จะเราจะเชื่อกับประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนี่โคตรดีเลยทีนี้ระหว่างนี้เราก็มองการตีระหว่างเด็กอบิดอสกับเด็กชางไห่จริงตีกันนะซึ่งมันเป็นไปอย่างแบบพูดพลาดเลยนะเราก็บุกไปเลยนะบันไซชาร์จใส่มันไปเลยนะคิดไปซะว่าอบิดอสคือเด็กญี่ปุ่นนะแล้วก็ควบรวมกับไอ้เคคิยาโคแล้วนี่นะกับชาร์จไปเลยโอเคตอนนี้เราก็อัพทฤษฎีทหารมาระดับหนึ่งนะคือเราจะได้แบบปราบปรามชางไห่จริงได้อยู่หมัดเลยนะไประหว่างนี้เราก็ดูกันต่อรู้สึกว่าสงครามครั้งนี้นี่จางไห่จีจะเสียเปรียบค่อนข้างมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ดันจนแบบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะเมืองหลวงก็โดนยึดไปแล้ว 2-3 แห่งนะตอนนี้อบิดอสดันเข้าไปลึกมากเลยครับตอนนี้ดันเข้าไปลึกมากอยากว่าจางไห่จีนี่เขาจะยื้อไหวไหม
เขาจะยื้อไหวไหมตอนนี้นะตอนนี้เขาจะยื้อไหวไหมวีดอสเข้าใจจากไอ้จริงเขาจะยื้อไหวไหมคือเขาจริงวีดอสนี่เริ่มแรงเริ่มหมดแล้วมั้งเนี่ยสภาพแล้วแล้วก็เอาทหารเพิ่มแล้วกันนะเอาสัก8เอาสัก12กองนะตอนนี้อะไรกันเกเฮน่าประกาศสงครามกับทีมิตี้เนี่ยหรือไม่ใช่ดิเคทีน่าจะประกาศก่อนนะซึ่งเริ่มปกติอยู่แล้วนี่สงครามคราวนี้จะเป็นสงครามที่ใหญ่มากเลยน่าตีกันเยอะมากเลยเดี๋ยวรู้ยังอยู่อ่ะ แค่นี้เนี่ยนะตอนนี้น่าตีกันนานมากเลยนะระหว่างจ้างไหจิงกับโอเคจ้างไหจิงได้พ่ายแพ้ไปที่สุดนะก็ต้องขอโทษนะจ้างไหจิงเราต้องทำนะเพื่อให้อบิดอสได้กลับมายิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง okay. นะจะไปต้องทำลาก่อนช่างไหจิงตอนนี้เราเห็นสงครามระหว่าง2ฝ่ายระหว่างทรินิตี้กับเฮเนานะซึ่งตอนนี้เราขอดูก่อนว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนระหว่างทรินิตี้กับเฮเนาตอนนี้เราก็ระหว่างนี้เราก็เกย์ไพ่พลมาเพื่อที่เราจะได้มีชัยในสงครามที่มากขึ้นเราให้อายันเนะไม่ดิเอาเซริกะมาคุมกองกำลังของคนธรรมดานะโคได้ปืนใหม่แล้วก็ปืนใหญ่อันใหม่ถ้าหลังจากที่เราได้พบกับจางไห่จริงเราก็ได้ประสบการณ์ในการลบขึ้นมามากโคเลยทีเดียวนะตอนนี้เราก็สร้างโรงงานได้เพิ่มเลยนะเพราะเรามีวิธีเยอะแล้วนี่แล้วก็สร้างโรงงานเพิ่มซะเราเป็นโรงงานทหารส่วนมาดีเนี่ยจีปัญหากับฝรั่งเศสแต่ก็ไม่สนใจมันโอเคเหมือนเราจะคุมคนในท้องที่ได้อยู่หมัดละทีนี้เราก็มาลุกลาคนอื่นเลยดีกว่าตั้งแต่อย่างแรกเราก็ต้องมานั่งปรับกฎเกณฑ์ที่พื้นที่ที่เรายึดมาเพิ่งยึดมาอย่างเพราะว่าเพื่อนบ้านมาเล็กหนึ่งมาเล็กสองแล้วก็จากไหจิงนะเพราะตรงนี้เหมือนชาเล่ได้ยึดเวอร์คิลลี่ไปแล้วมั้งออนได้ตีเวอร์คิลลี่อยู่นะเวอร์คิลลี่ก็เอาไปใช้เวอร์คิลลี่เอาคิลลี่ไปแล้วนะก็ต้องแสดงความจริงกับเวอร์คิลลี่ด้วยนะส่วนตรงนี้นี่น่าสู้กระดูกเกลือดอยู่พอควรเลยนะสำหรับมีเนียมที่กระปราบยาจนอยู่นะระหว่างนี้เราก็ทำการรวบรวมประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ชาหายจริงมาเข้าเป็นหนึ่งกับเรานะก็ใช้เวลาทั้งหมดร้อยกว่าวันเลยตอนนี้เรามาตบหลังเกเฮน่าดีกว่านะก็ต้องขอโทษด้วยนะแฟนทีน่าจังเป็นแฟนทีน่าจังผมต้องขอโทษด้วยนะมันจะไปต้องทำไม่งั้นอาบิดอสมันไปต่อไม่ได้นะถึงแม้เขาจริงรู้สึกว่าคนตีทรินิตี้มากกว่าเกเฮน่าอย่างเงี้ย yeah. แต่ไม่เป็นไรนะเราเลือกไปแล้วนะว่าจะตีเกเฮน่านะก็ต้องไปเกเฮน่ากันไปนะโอเคเหมือนเราได้อัพสกิลทฤษฎีทหารได้เต็มสุดความสามารถแล้วนะที่เหลือเราก็ต้องรอออกรบอย่างเดียวนะโอเคเหมือนเราจะสามารถประกาศสงครามเกเฮน่าได้ละอย่างอื่นเราขอบัฟนิดหน่อยแล้วกันเช่นโรงงานนะโอเคเราเตรียมตัวซัดกับกีเฮน่าได้ละเพื่อที่เราจะได้ไปพร้อมกับฝั่งทรินิตี้เพราะฝั่งทรินิตี้น่าจะน่ากลัวพอควรเลยไปเลยกีเฮน่าตอนนี้เจอศึก2ด้านก็คือทางเรากับการทรินิตี้นะเหมือนทรินิตี้เขาติดเป็นปัญหากับไอเอลิอัสนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันอยู่ฝั่งทรินิตี้นะทรินิตี้ขอเราเป็นพันธมิตรจะเข้าร่วมดีไหมนะทรินิตี้เราเข้าร่วมเลยดีกว่านะเพราะยังไงเราก็ได้แต่ประโยชน์กับประโยชน์แล้วนี่ตอนนี้เกเฮน่าน่าจะลุกยับยูยีเลยตอนนี้นะขอโทษนะฮินาจังจะต้องทำไม่งั้นเราจะไม่สามารถไม่สามารถทำให้อัปิดอร์ที่ใหญ่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้แหละทีนี้ตอนนี้
เกเฮน่ามันจะแบบไม่เหลืออะไรละนะเหลืออยู่แค่นี้เองส่วนฝั่งด้านนี้รู้สึกว่ามิเดเนียมการันโดชาเล่บุกแล้วก็กิดมูลหลงไปเรียบร้อยแล้วเกิดปัญหาอะไรเนี่ยฮะมีปัญหาด้านผู้คนอีกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราแก้ปัญหานี้ได้บุกไม่ได้ไงมันแนวป้องกันมันหนาขนาดนี้เหรอบ้าน่ะกับปัญหาแรงหนาเนี่ยตอนนี้ทหารมันไม่อยากจะแบบไม่อยากจะรบแล้วเหรอตอนนี้น่าเป็นอย่างนั้นแหละเราต้องบัฟโอเคตอนนี้เกเฮน่าเหลือแค่นี้นี่โอเคไม่จบเหรอเฮ้ยโอเคเพลงหายละโอเคเกเฮน่าเหลือแค่นี้นี่เขาจะสู้ตายมันถามมันแน่นขนาดนั้นเลยครับเนี่ยหรือผมมีปัญหาด้านทหารป่ะเนี่ยโอเคปัญหาด้านทหารจะกระจัดทิ้งหมดละแต่ก็ยังตีไม่เข้าอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นกันดีตอนนี้เราต้องวันเราต้องทำอย่างนี้แล้วล่ะวันเราต้องฝึกทหารให้มากกว่านี้นะเพื่อที่เราจะได้ลบตัวลบเขาได้ตอนนี้เราสามารถฝึก Special Force ได้แล้วจากนั้นก็ฝึกทางด้านนักเรียนธรรมดาได้นะนักเรียนสเปเชียลฟอร์สกับนักเรียนธรรมดาเยี่ยมไปเลยผมเล่นอย่างชอบมันเราต้องวิจัยเครื่องบินละเพื่อที่เราจะได้ใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้ได้นะเพื่อที่เราจะได้ลบได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเรามีเครื่องบินนี่การลบทางบกอาจจะลำบากหน่อยตอนนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้นี่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์รายการนี่ทำไมไม่ตีไม่เข้ากันจังโอเคตอนนี้ฝั่งเกเฮน่าได้เสียกำลังพลได้เทียนหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ก็ต้องรอต่อไปนะตอนนี้เราก็อัพขุนพลของเราก่อนนะเรียกสมุนเลยเป็นนายพลนะเรียกสกุลพลเลยนะเป็นสามพวกไปได้ตอนนี้ทางเกเฮน่าจะไม่ไหวแล้วนะเราจะได้จบสงครามบ้าๆบอลที่สักทีซึ่งยืดเยื้อมากเลยไม่รู้ยืดเยื้อไปถึงไหนส่วนฝั่งชาเล่นี่ก็ตีกับฝั่งฝรั่งเศสกันอย่างลูกหนาฟ้าข้างนะซึ่งเราไม่สนใจนะเราขอเป็นอาร์บิดอสปล่อยให้บีเนียมแตกละสายให้ชาเล่ทำไปโอเคนะแตกเป็นที่เรียบร้อยขอละกันนะ โอเคเรามีทหารนักเรียนเพิ่มตอนนี้เราก็ทำการจัดหมวดหมู่เลยดีกว่านะตอนนี้ให้เราให้เซริกะมาดูแลฝั่งนี้จากนั้นให้ฝั่งนี้ดูแลทรินิตี้ไปซะตอนนี้เราขอออกจากทรินิตี้ก่อนได้ไหมได้ตอนนี้เราถ้าเกิดเราประกาศสงครามตอนนี้มันจะเจอศึกสองทางนะโอเคตอนนี้เราได้วางแผนยึดทรินิตี้ซึ่งเราได้วางแผนยึดทรินิตี้กับยึดไอ้68เป็นเวลาเดียวกันนะเพราะว่า2ฝั่งนี้คือฝั่งเดียวกันและตอนนี้ผมขออัพระเบิดก่อนโอเคเรามีเครื่องบินสักลำหนึ่งป่ะโอเคเราสามารถวิจัยเครื่องบินได้เราเริ่มจากใส่ไปเลยนะเราผลิตเครื่องบินเฉพาะกิจไปก่อนตอนนี้นะถึงแม้ผู้บินอาจจะดูแก่ๆกลางก็เถอะแต่ว่าถึงแม้ก็พอใช้ได้โอเคเราประกาศสงครามไปเลยดีกว่าแน่นอนฝั่งโน้นก็เตรียมตัวอยู่แล้วมันฟาร์มฝั่งเซติกะจะไม่ไหวเราต้องการกำลังพลเพิ่มมันจะไหววะแต่ไม่เป็นไรเราที่เราต้องการสุขภาพกำลังพลนะตอนนี้ทาร์ทิตี้นี่ย่อยยับเป็นชิ้นดีเลยภายในพริบตาเดี๋ยวฝั่งนี้ก็ยื้อไว้นะเอาจริงซิลิกะยื้อไว้ขนาดนี้ที่เราก็ชนะแล้วนะเพราะเดี๋ยวสองฝั่งนี้ไปสับสนได้เลยโอเคเราทำการสร้างดิวิชั่นใหม่ซึ่งว่าสอหอกันนะสอหอ MP นะนี่คือสอหอนะเพื่อเราจะได้ดูแลความสงบเรียบร้อยกับอาณานิคมที่เรายึดมานะ
โอเคนี่คือสอหอนะอันนี้เราก็ทำการอัพปืนเราเพื่อให้ไปมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นแล้วก็อัพโรงงานด้วยนะถึงตอนนี้เราว่าเราสามารถโจมตีได้ฝั่งโน้นได้อยู่หมัดได้แหละที่ปัญหาที่มีปัญหากว้างขวางความไม่สุดเนี่ยเป็นไอ้ตรงนี้นะไอ้ชิดปัญหานี่แล้วโอเคเราได้ทหารเพิ่มนะขาใครมีคนตกรถเรานี่แต่ก็ไม่เป็นไรเราให้ชิดะโกะช่วยสเตลิกะก่อนนะตอนนี้น่าไปกำลังคนเพิ่มนะคือต่อกรกับใจอารุที่น่าเด๋ออยู่ตัวนี้นะที่เราลุกเข้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนะตอนนี้ซึ่งเอาจริงควรใช้กับซินิตี้มากกว่าซึ่งทำไมมันไม่ปลุกฉันนะเหลือให้คนแค่นี้เองไปบุกเลยเอาว่าสั่งให้บุกล้ำหน้าไปเยอะๆเลยตอนนี้ทรินิตี้ได้สูญสิ้นไปละเหลือแค่แก๊งใหญ่อารุนะสะสมทันแน่นะตอนนี้ชนะแน่นอนนะ อย่าวุ่นเร็วนะมันคือบิสคลีกไปเลย ตอนนี้อารุไม่เหลืออะไรละเราก็อารุเราจดจำเธอในฐานะดีมนะตอนนี้ขอให้อบิดอสได้ตื่นขึ้นเถอะตอนนี้เป็นไงไม่เหลืออะไรละเหลือแค่ตรงนี้ลาก่อนครับผมทีนี้เราก็ได้แบบยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวกันเลยทีเดียวโอเคทีนี้ก็ไม่มีอะไรละเหลือแค่ว่าเราจะจัดการกับซาเล่ยังไงเอาล่ะก็เป็นไงบ้างกับไฮบรอนมอสบัวไคของเราในวันนี้นะก็ถือว่าหนักหนาสาหัสพอกลัวเลยครับผมขอพักไอ้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะเพราะว่ามันไหนจะฮะต้องไปสู้กับไอ้ฝั่งอโรนะที่มีสตาลินคอยดุลหลังแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าพัวพันกับพวกสัมพันธมิตรอีกนะซึ่งมันหนักหนาสาหัสมากนะตอนนี้ก็ถือว่าผมขอพักแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ชนะว่าจะเป็นฝั่งทางด้านของเจเฮนาทรินิตี้มิลเนียมก็โดนยึดไปแล้วนะแล้วก็เดวิดเทอร์ก็พบลงกับไออารุณะไปแล้วนะซึ่งมันหนักหนาสาหัสพอควรเลยนะซึ่งโฟกัสก็มีแค่นี้แหละนะก็คือมันก็จะมีแบบว่าทีวีตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งมันก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบประกาศสักดาว่าว่ากลัวยิ่งใหญ่แล้วนะซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกนะแค่อีเวนต์แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะก็เป็นไงบ้างกับสำหรับคลิปนี้นะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้